เริ่มต้นเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับสุราษฎร์ได้เคลียร์บอลก่อนครับผมขอบคุณมากครับหมดเวลาการแข่งครึ่งเวลาแรกครับยารอ 1-0 แล้วก็ NH ปักใต้ก็เสมอกับตังอยู่ 0-0 ครับขอบคุณมากครับผมได้เล่นสุดหน้าสมใจก็ไปแล้วครับแหวกมาซ้ายเปิดบอลท่านหลังแล้วหึงจังหวะแรกครับของนครศรีครับในช่วงต้นเปิดมาเอาครับผู้สินยกธงครับลูกนี้ล้ำหน้าครับดูฝั่งสุราษฎร์บุกมาดาวุฒิศรตัดเกมครับด้านหลังรุดทองลำแก้วครับเพื่อบอกให้พานุพันธ์จันแก้วปล่อยครับเตะยาวมาก่อนครับต้องหาจุดเปลี่ยนเลยครับตอนนี้ยิงโอ100อ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ยกมาแล้วตรงนี้ตกล่างไปถึงกระดำครับปล่อยหลอกมามีอดิเทพครับได้บอลอยู่ตกล่างยังไม่ได้บอลครับวชรินทร์เอาเลยครับขวามีเวลาอยู่พอสมควรดันไหนแล้วแม่ลูกนี้ต้องออกแรงก่อนเลยครับแม่นี่ครับมาดูภาพช้าครับวรุธทองน้ำแก้วได้บอลมาจะเปิดเดียโก้อยู่ด้านในนี่ครับแต่ยัดเข้าไปครับยังไม่ผ่านมือผู้สาประตูครับเอาเลยครับเตะมุมแรกของนครศรียูไนเต็ดครับฟิลเลอร์สันโยนสบายข้างซ้ายหรือขวาโยนกับเอกรัตโยนด้านหลังโอ้โหแม่ไป 1-2 เอาเลยครับมีเวลาจังหวะนี้ณัฐวัฒน์เปิดดันหลังมงบอลแม่เป่าไปหน่อยครับวสันมองหาเพื่อเปิดกลับไปด้านในครับสั้นๆครับดิเทพมาดับบอลชิงกลับไปฟิสันมีเวลาเลือกครับเอาเลยครับเปิดบอลแล้วมงแล้วโอ้ยังไงครับผู้สินเล่นแล้วเล่นแล้วฟังกันไหมครับเล่นมาเอกรัตน์ที่สุดครับวัยรุ่นไม่มีกลัวอยู่แล้วครับแม่สันวนกลับมาตรงกลางครับอดัมจะแม่ไม่ผ่านเอกรัตน์บอลยังธนัทกลับมาที่ฝั่งนครศรียูไนเต็ดครับอดิเทพเปิดมาเบียโก้จังหวะนี้ไหลออกไปเองครับที่ทราบครับว่าสุภาพเองนี่ครับครับอดิเทพได้มีเวลาเปิดก้มหน้าแล้วด้านหลังมีใครไหมครับสันนี่กระดกไปก็ต้องเรียกให้เพื่อนครับไปทำช่องทำทางแล้วก็จ่ายมาลูกนี้ล้ำหน้าครับเอาครับอดิเทพเอาแล้วจังหวะนี้ลึงแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ว่าโอ้โหอดิเทพเจ็บครับแล้วฟิโรซันวิ่งหนีไปเลยสุดยอดมากครับจังหวะนี้มาดูภาพช้าครับอดิเทพแล้วก็ล็อกผู้สาประตูครับแม่ฟิลสันโล่งๆครับ1ประตู0ครับนครศรียูไนเต็ดขึ้นนำไปครับกิศักเดียโก้เบิ้ลจังหวะเดียวเอาเลยครับผู้สินยกธงไว้ก่อนครับจังหวะนี้ล้ำหน้าครับผมประสันหายไปแล้วยังไงครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับอ๋อนี่ครับไปโดนแขนของพิสิทธิ์ครับแบ็คขวาประจำทีมครับตามมาดูกันต่อครับฟิลสันเดียโก้เบิ้ลบอลย้อยๆครับอดิเทพโมงขึ้นกับไปแม่เตะแล้วเอ้าลูกนี้โอ้โหแม่เกือบจะไม่เข้าใจแล้วก็จังหวะนี้แม่ร่วงทองนี่คอยที่จะโฮบอลได้เอ้าเปล่าครับจังหวะนี้สันต้องมาชมธรรมดินนี่ที่สำคัญนี่ยังสร้างสรรค์จังหวะให้ตัวเองได้ยิงประตูครับอยู่บ่อยครั้งเสียฟรีคิกครับจังหวะนี้ครับสัญญาดิเทพเอาเลยครับสัญญาณวีดเริ่มซ้ายแล้วด้านในโอ้โหมีเสียวครับแม่จังหวะนี้ก็มีเสียวนะครับแล้วก็คว้างเร็วครับพงศกรเอาเลยครับฟิลสันเติมได้ทันไหมบอลลูกทองลำแก้วห่างตัวไปเยอะครับถึงผู้สาประตูไอ้ทิ้งมาก่อนเปิดไปแม่นไหมลูกนี้โอ้โหแต่ก็น่าจะเหมือนทงผู้สินน่าจะยกล้ำหน้าหรือเปล่าครับนี่มาดูภาพช้าครับฟิลสัน
ำหน้าไปก่อนเดียโก้ไปแล้วพยายามจะดึงแหมเอาเลยครับแหวกไปมีความเร็วโอ้โหแหวกนี้เดียโก้ไปสุดเส้นแล้วดันในโอ้เดี๋ยวต้องมาดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับเดียโก้พาบอลไปแหมกระชากมาจากบริเวณครึ่งสนามครับแล้วก็ตบขวามาด้านหลังวสันโอ้วสันชนเสาครับไม่ใช่บอลชนเสานะครับวสันนี่เอาเลยครับจังหวะนี้ไม่ยังไงครับโอ้โหต้องดูแต่สินล้ำหน้าครับจังหวะนี้พงศกรครับเอาเลยครับฟิวสันได้บอลชากผ่านไปเอาก็มีความเร็วผ่านแล้วจะแปลไกลๆไหมทุบนี่ครับก็หมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับนครศรีอยุธยาครับเจ้าบ้านครับขึ้นนำสุราษฎร์ธานี FC ครับไป 1-0 ครับจากการยิงของฟิวสันครับนครศรีจะได้เขี่ยบอลก่อนครับชุดสีดำครับปุกจากซ้ายไปขวาครับของท่านผู้ชมครับแล้วก็สุราษฎร์ธานี FC ครับอยู่ชุดสีส้มครับบุกจากขวาไปซ้ายจ่ายยัดมาดิเทพเอาครับเดียโก้ผ่านมีเวลาเข้าขวาใส่บอลแม่ยังสุดยอดครับแม่ผู้สาประตูครับวิชยาแก่นทองครับยิงบดๆให้ไปเสาไกลครับมาดูภาพช้าครับเดียโก้ครับเข้าขวาบอลแม่แล้วยังไม่ผ่านมือครับวันนี้สุดยอดมากครับสำหรับผู้สาประตูครับครั้งที่5ครับของนครศรีเปิดไปบอลด้านหลังแล้วมงโอ้โหปัดไม่ออกครับหนึ่งเอาเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับว่าใครยิงไกลๆมองไม่เห็นครับแต่ตอนนี้2-0แล้วครับนครศรีอยู่ติดขึ้นนำเรียบร้อยครับจากการมงครับฟิลเลอร์สันเข้าขวาแปลลูกนี้โอ้โหออกไปเองครับโอ้โหฟิลเลอร์สันครับดิเทพอยู่ครับอดิศักดิ์จ่ายที่อดิเทพครับอายเทพเจอควบโอ้โหใหญ่กว่าเยอะครับบารัวห่างตัวไปเยอะครับเอาครับตอกส้นกลับมาเข้าขวาเปิดไปตรงนี้ชิง1-2จริงโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับลูกนี้ครับไม่มีธงมาเดียโก้ตัดแต่งทรงผมครับแล้วก็ไปที่กล้องครับถ่ายรูปก่อนเลยครับ3-0ครับเดียโก้เล็กๆน้อยๆครับแม่จังหวะเสียฟาวครับจังหวะนี้ครับอยู่กับ BTU ครับแล้วก็ไปท็อปฟอร์มสุดๆก็ตอนอยู่นครปฐมเลยครับได้อนุชาติครับขึ้นมาบารัวชิงกันนี้จะจ่ายลึกครับอมรินทร์ลงไปทางขวาแม่นครับจังหวะนี้ตกลงสวยสิชนจะเปิดคอสไปเลยไหมเอาเลยครับมาลุ้นกันจังหวะนี่เข่ามือพงศกรครับรับติดมือเลยทีเดียวบารัวชิงสวยทันไหมลึกไปหน่อยครับก็หลอกออกไปครับจังหวะนี้มีความเร็วครับเดียโก้เข้าขวาใส่เอ้าบอลโอ้โหบอลแม่วิถีนี่เหมือนจะเลี้ยวครับแต่ว่าเสียวครับเดียโก้เอาเลยครับภาพช้าครับมาดูครับเดียโก้สับมามีเอกรัตน์ของขวางเข้าขวาครับยิงบอลเหมือนจะไหลเข้าประตูแต่ว่าไหลออกครับไปมาที่วัชรินทร์วัชรินทร์ซ้ายเปิดแม่นไหมลูกนี้แล้วลึกไปหน่อยครับขวาครับเอาเลยครับบอลดูทองน้ำแก้วมาจังหวะนี้เสียวพยายามที่จะสไลด์ไปที่บอลนี่ครับมาดูภาพช้าครับบอลดูทองน้ำแก้วแต่บอลเหมือนจะยาวแล้วก็ช้าไปนิดนึงครับเสียไปเอาเลยครับซอยเท้าแล้วก็ยิงบอลโอ้โหแล้วยังไงครับสกัดลงจากเส้นนะครับดูกันกับวัชรพงศ์เดียโก้ไปเลยครับเดียโก้ลูกนี้มีเพื่อนเติมมาด้านไหนโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้แม่เอกรัตน์เจริญกรุงนี่แกอ่านเกมขาดครับวิชัยแสนเองครับพยายามที่จะหลอกวิชยะแก่นทองครับแต่ว่าแม่แกมือไวครับแม่ล้วงออกมาจากเท้าแล้วก็โยนมาให้บารัวครับเสียตรงนี้แล้วก็ผู้สินครับเป่านกหวีดผลการแข่งขันครับ
นครศรีอยุธยาครับเจ้าบ้านครับเอาชนะสุราษฎร์ธานี FC ไป 3-0 ครับนัดหน้านะครับนครศรีอยุธยาครับจะออกไปเยือนตรัง FC ครับในวันที่31ตุลาบอสจะมีอะไรจะพูดครับนะโอเคครับแล้วก็ฝั่งของสุราษฎร์ธานี FC ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนพัทลุง FC ครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเอกพงศ์สวนพงษ์เป็นผู้ให้บรรยายเกมการแข่งในวันนี้ครับเจอกันใหม่นัดหน้าครับสวัสดีครับ